เปิดคำพูดหมอพรทิพย์หลังถูกถามคดีนี้เจอต่อไหมลุ้นมีไพ่เด็ดใบสุดท้ายอัปเดตล่าสุดคดีแตงโมหลังจากที่ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับคดีแตงโมไว้สืบสวนเขาขายคดีอาญาแผ่นดินรอประชุมพิจารณาว่าจะรับเป็นคดีพิเศษหรือไม่ซึ่งคดีนี้ยังเต็มไปด้วยข้อสงสัยและปมพิรุธต่างๆทั้งผลการชันสูตรและพยานหลักฐานซึ่งสังคมไทยต้องการพิสูจน์ความจริงนำมาซึ่งความไม่เชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมด้านหมอพรทิพย์พูดล่าสุดเหมือนจะมีไพ่เด็ดใบสุดท้ายด้านความเคลื่อนไหวล่าสุดของหมอพรทิพย์แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์หลังจากที่ถูกทางแม่แตงโมถอดออกจากเป็นผู้สังเกตการในคดีนี้โดยในทวิตเตอร์ได้เผยคลิปหมอพรทิพย์พูดล่าสุดเบาใจนิดนึงเมื่อคุณหมอพูดแบบนี้แสดงว่ามีไพ่เด็ดใบสุดท้ายในมือโดยนักข่าวถามว่าหลายๆคนมองว่าคดีนี้ไปเจอตอหรือเปล่าซึ่งหมอพรทิพย์ก็ตอบว่าไม่รู้ค่ะแต่หมอยังเชื่อว่าแตงโมไม่ตายฟรีไม่ง่ายที่จะปิดบังการเสียชีวิตของแตงโมจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเรื่องระบบหมอยังเชื่อหมอยังมั่นใจในข้อมูลที่เราเห็นรู้แค่นี้เดี๋ยวรอโดยก่อนหน้านี้คุณหญิงหมอพรทิพย์ก็ได้ออกมาโพสต์เปิดใจรู้ซึ้งถึงเบื้องหลังชัดเจนความจริงถูกเปิดเผยว่าใครสั่งมาทำให้แม่แตงโมถอดถอนคดีออกจากกมธ.ถอดถอนแบบไม่เนียนทางนี้มีรายงานว่าในวันที่30มีนาคมปอโรเบิร์ตสองผู้ต้องหาคดีแตงโมได้สึกจากการเป็นพรามแล้วเพื่อเตรียมเดินทางเข้ารายงานตัวกับพนักงานสอบสวนตามกำหนดวันที่2เมษายนนี้ขอขอบคุณข้อมูลจาก thainewsonline.com ขอบคุณค่ะ